บิ้วคือทำดูนะครับดูความละเอียดนะครับดูลอกนะครับสีลอกนะครับไม่ใช่ยิงทรายนะครับกี่ชั้นนะครับช่างเนินโอ้คนมา4ชั้นแล้วสี่ห้าสี่นาเตอร์เลยนะครับอันนี้มันเบิกใหม่นี่ลอกจนเกลี้ยงเลยนี่ในงานบิ้วแผงคอนะครับโปรเหมือนเบิกใหม่เลยครับลอกเครื่องครับผมลอกเครื่องนะครับเดี๋ยวรอเสร็จเป็นคันแล้วก็คงได้เห็นกันนะครับคงได้เห็นและคงไม่มีไม่ได้ขายนะครับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างสีเบิกครับไปเห็นแถวอาร์เจนตินาแถวนู่นแหละครับผมพูดสะกิดต่อมนะรถกระแสก่อนรถกระแสเนี่ยมีหมดนะครับสองจังหวะคือนี่ที่เรียกรถกระเทยนะครับจากที่เห็นใน EP แรกนะครับที่คุยกันกับแจ็คว่ามีรถตัวผู้รถตัวเมียแล้วนี่แหละครับรถกระเทยจะเป็นกระเทยมาก่อนใช่ครับ ก็คือเป็นมีคัดมือนะครับไม่มีบังลมใช่ไหมถ้าไม่มีคัดมือเรียกรถกระเทยไหมพวกแดดพวกอะไรกระเทยหมดกระเทยเนาะไม่มีบังลมอ่ะถือว่าเป็นรถกระเทยแต่ถ้ามีบังลมคือรถตัวเมียถ้าเป็นรถถังก็คือรถตัวผู้มีกระส่งออกนะครับสติงเกอร์สติงเกอร์นะครับคันนี้ซีมาซีตามโครงมาเรียบร้อยเนี่ยนี่เนี่ยนี่นะครับตัวนี้เป็นอีกสตาร์ทมือถามว่าใครไม่ค่อยน้อยคนนะจะได้เห็นเนี่ยไทเกอร์ CX 125อะไรเรียบคือมันมาจากโรงงานเลยไหมครับล้อนี้ล้อมันเป็นล้อยกก็เรียกล้ออะไรรางน้ำหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเนี่ยไทเกอร์เลยยี่ห้อไทเกอร์เลยมาจากโรงงานนะครับเป็นไทเกอร์วิบากครับดามโครงมาให้พร้อมนะครับดูนี่ไม่ได้ว่ามาดามเองนะครับแต่ว่าเป็นรถที่น่าเขาเรียกอะไรล่ะคือนี่ก็เป็น PDK นะบริษัทเดียวกับ PDK นะหายากแล้วอ่ะตามดามมาถามว่าโชว์มันใช่อย่างนี้เลยไหมครับนี่นะครับ PDK คือ Tiger ก็เป็นบริษัทที่ทำ PDK R1 นี่ก็คือบริษัทที่มาทำมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์นะครับหลายๆท่านก็อาจจะรู้แต่ว่าผมก็บอกไว้เป็นเก็บความรู้นะว่ามันเป็นแต่ก่อนเขาทำเนี่ยตัว PDK R1 ที่ว่าดังๆโด่งๆดังตัว SE ตัวอะไรที่ใช้เสื้อใช้ท่อเป็น PDK นะครับนี่นะครับนี่โชคโรงงานนะครับไม่ใช่ว่ามาติดสติ๊กเกอร์เล่นๆนะครับนี่ PDK คือตามรถตำรวจเข้าไปครับแล้วรุ่นนี้มันแบบว่าไม่ค่อยผมไม่เห็นจริงผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับบอกตรงๆก็ใช้เยอะอยู่นะเสียงก็วิ่งดีอยู่ไปลุยวิ่งแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะ CX 125มีคันนี่จะทำเครื่องไว้โดดเล่นดูนะครับปีดามนี่สวิงอาร์มปีดามมาเพิ่มความแข็งแรงของสวิงอาร์มนะครับคือสามารถที่ลุยป่าน่าจะกระโดดได้นะเนี่ยโดดเนินแบบว่าเครื่องก็แรงอยู่นะตัวนี้โดดเนินไม่สูงมากไม่ใช่เนินท็อปอ่ะโดดได้อยู่ครับดูคันนั้นมีออยด้วยนะออยรถมาออยลิปออยอ่ะเหรออืมลิปออยด้วยมันโคตรเก่าเลยลิปออยรถกระเทียมไม่ได้ใส่ทางให้เก็บไปกินกันทางในบ้านก็นี่นะครับครับมาถึงตัวนี้ช่างเดินน่าจะทำเสร็จหรือยังครับในคันนี้เสร็จแล้วเนาะยังครับยังไม่เสร็จเก็บใหม่อีกรอบนึงเป็นตัวก็คือสวยงามครับเครื่องยังไม่ได้ทำสีโครงขายอยู่ครับไม่ไม่ขายเลยครับ ผมถามแล้วไม่ขายสักคันครับสะสมครับคนบ้าทูทีของจริงครับก็คือ FSX 150นะครับดูสภาพนะครับอันนี้คือเก็บสภาพสแตนดาร์ดใช่ไหมครับใส่ล้อของชุดโปรอาร์มชุดโปรอาร์มใช่เพราะว่าเป็นออปชั่น FX จริงๆจะเป็นอาร์มคู่นะครับล้อสามก้างก็คือคันนี้ต้องรอรื้อเก็บในอีกรอบนึงใส่เป็นหน้าหลังโปรอาร์มนะครับสีติดรถใช่ไหมแล้วก็แผงคอก็เป็นโปรอาร์มใช่ไหมครับโปรอาร์มเบิร์กแกนมัน35มิลนะครับโปรอาร์มถ้าตัว RW มันจะแค่31นะครับอุ้ยนี่ของแต่งนิดหน่อยเลยมีลูกเล่นครับผมปั๊ม ER นะครับเลนสะอาดเลนสะอาดครับบ้านโฟกสะอาดครับเลนนี้สะอาดนี่ดูนี่ของคาวามาด้วยนี่เป็นไงครับนี่นะครับใช้เฉพาะสนามแข่งเท่านั้นหายากนะครับ
ตัวนี้ท่อนะครับรถก็หายากท่อก็หายากสติ๊กเกอร์ก็หายากครับสรุปแม่งหายากทั้งคันหาไม่ยากครับธรรมบ้านผมเจอแน่นอนครับดง FSX ดูอย่างย้อนไม่ขายใช่เก็บมาตั้งแต่ไฟยังไม่ยิ้มไงมันเลยสามารถเก็บได้นี่นะครับเป็นแล้วการทีนี้มาสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นจากที่จะมาเก็บพวกนี้ครับด้วยความผมดูแล้วว่าความชอบแน่นอนความฝันวัยเด็กใช่ไหมความฝันวัยเด็กแน่นอนนั่นใกล้เอาเราความจริงไหมเอาความจริง เริ่มต้นเอาเมื่อกี้ผมเอาตอนเจอกลุ่มสองเราเพราะเราครั้งแรกใช่ไหมฮะได้ได้พอดีกำลังทำรถเซอร์วิโก ก็เลยเข้าไปหาอะไรใน Google ก็เลยไปเจอกลุ่มของ True Store ครับเจอเพจได้เจอเว็บไซต์เข้าไปเข้ามาเขาก็คุยกันมีชมรมสองโลโคราชนะทำไมไม่เข้าไปดูมีปิด Facebook ตอนนั้นผมยังไม่เล่น Facebook ก็เลยไปสมัคร Facebook ตอนนั้นก็เข้ามาหาสุดท้ายมาเจอทั้งตลาดนัดตอนแรกก่อนมีเป็น True Store ครับเป็นเว็บอยู่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นเว็บแล้วก็มาเจอกลุ่มมาเจอกลุ่มก็เลยมาเจอ2ล้อคราทีหลังหลังทำรถเกือบเสร็จแล้วแหละถึงมาเจอ2ล้อคราหลังจากที่เซอร์วิโก้คันนั้นแล้วใช่ไหมตั้งแต่อายุตอนเป็นวัยรุ่นนี่คือเซอร์วิโก้คันนั้นก็คือโอ้คันนั้นขายไปแล้วครับเพราะว่าก็คือเอามาลงทุนทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็คือกลับมาเริ่มคันแรกเลยคันที่เริ่มคืออะไรครับคันแรกคือมาทำรถให้น้องครับน้องโยน้องโยแต่ว่าไอ้คันของผมก่อนนั้นคือขายซื้อเหล้ากินกับเพื่อนไปแล้วไม่เอาคันที่เริ่มกลับมาทำนี่คือเซอร์วิโก้ใช่ไหมครับเซอร์วิโก้คือเริ่มมาทำอีกรอบนึงใช่แล้วตอนนั้นก็มีรถเก็บอยู่บางส่วนพวกเคียร์พวกอะไรก็มีเก็บอยู่เพราะตอนผมเป็นวัยรุ่นผมเก็บเคียร์อยู่4คันเราชอบใช่เก็บไปทำงานก็มาก็มาอยู่บ้านก็ขายทิ้งมั่งได้มั่งไปตามราคาจักรยานของเก่าขายทิ้งไม่ได้ใช้งานแล้วก็คันสุดท้ายจะเป็นเคียร์ยุคนั้นเป็นยุคที่มันที่ว่านั่นแหละถูกแล้วก็เคียร์คันสุดท้ายที่ทุกวันนี้ยังอยู่คือขายให้เพื่อนไปขายไป3,500เสื้อไม่พอทุกวันนี้ยังอยู่ปั้นแล้วขายเพื่อนที่ชาช้างไปอ๋อครับแล้วก็ที่ผมฟังเมื่อกี้นี้ที่เห็นเนี่ยที่เห็นทั้งหมดนี่แกสะสมนะครับ NSR FSX ไม่ขายถามแล้วไม่ขายครับครับไม่ขายนะครับดูนู่นน่ะบอกอีกครั้งนึงไม่ขายครับโอเคไม่ขายนะครับคือผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ชมคลิปนะครับว่าตอนเราทำที่แรกใช่ไหมตอนมาเริ่มจับเอ็นเพราะว่าดูความชอบตั้งแต่เป็นรุ่นคือชอบทั้งเอ็นทั้งคาวาทั้งเซอร์ทุกคนผมซื้อเซอร์มาทำเสร็จใส่ลงล้อตรงซี่วิ่งถามว่าจมไหมไหมจมครับแต่โดนเอ็นปูสีแดงเดิมๆฉีกหายไปเลยผมตามไม่ทันผมก็เคยเป็นวิ่งจมไหมนะครับผมตามเขาไม่ทันไม่รู้เขาวิ่งเท่าไหร่แต่เขาวิ่งประมาณ200นิดๆแต่ของเราคืออาจจะไม่อ่อนด้วยรถใหม่ๆครับที่มาสะสมตัวนี้เลยใช่ไหมครับที่มาสะสมตัว N4 เลยใช่ไหมครับพอเราขี่แล้วเราชอบใช่ไหมชอบยิ่งค้นหายิ่งเจอความลับของมันก็เลยอ๋อยิ่งเลยชอบเข้าไปใหญ่ความฝันไม่เด็กเลยตอนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ N4 หรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทุกรุ่นครับเป็นสองยังหวะสองยังหวะถ้ามีโอกาสคือได้เก็บนี่คนบ้าดูทีของจริงเห็นที่ข้างหลังทำไมเก็บรถเก่าๆไว้ทำไมเก็บรอราคาครับโอเคครับก็ไม่อันนั้นคือเราไม่ว่ากันแต่ว่าคือคนชอบจริงๆอ่ะจะทำได้แบบนี้นะครับคือว่าแบบนั้นคือจุดเริ่มต้นนี่คือก็มาจากคล้ายๆกันช่วงวัยรุ่นก็คือชอบถามว่าเอาเงินมาจากตรงไหนมาซื้อรถเก็บผมก็ซื้อรถเก่าๆมาแยกช่างกิโลขายบ้างก็กำไรต่อไปต่อมือต่อตีนก็ต่อมือต่อตีนนี่มันทำลูกแล้วนะไม่ใช่คือถ้าพอมีเหลือมั่งแล้วก็ทยอยซื้อเก็บเพราะว่าเราไม่ได้เก็บครั้งเดียวแล้วค่อยๆคือเริ่มซื้อกันตั้งแต่ตอนที่มันยังถูกๆอยู่ใช่ถ้าเป็นนะเมื่อก่อนณตอนเนี้ย3คัน4คันหมื่นเมื่อก่อนซื้อเข้า SE ด้วยอันนี้เรื่องจริงไม่สวยไม่เอาด้วยจากปากคนที่2นะจากที่ผมลงคลิปแรกไปนี่คันละ 1,800 นี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ว่าผมขี้โม้นะนี่ฟังจากปากคนที่2ก็บางคันซื้อมา 5,000 ก็มีครับ4,000 5,000 6,000 ก็มี N4 พิธีกรร่วมไม่ช่วยอะไรเลยเดินดูอย่างเดียวเขารอเราเผลอหรือเปล่านี่จะสอยอะไรสอยอะไรเขาอย่างเดียว
ก็นะครับก็จนทุกวันนี้นับได้ไหมว่าเอ็นโปมีกี่คันแล้ว20บวกไม่เอาณตอนนี้ที่มีอยู่ใช่ไหมที่ตรงนี้แล้วที่ผ่านมือชายไปละผ่านมือชายไปเขาจะด่ามั้ยเกิน100อยู่ครับก็ไม่เกี่ยวเขาด่าผมก็ไม่ได้นั่นผมไม่คือดูอ่ะเกินร้อยครับคนดูเนี่ยเขาไม่มีด่าหรอกเขาจะมีแต่รับฟังเอาง่ายๆคือเหมือนโจทย์กับใจเนาะตอนแรกคือเอามาคือเพื่อขายต่อยอดต่อแขนต่อขาพอหลังๆมาก็เหมือนเริ่มมันลึกเขาเรียกมนต์เสน่ห์ของสองจังหวะมันเข้าไปครอบงำจิตใจของช่างเนินครับก็เหมือนไปจีบสาวอะไรแรกๆหวังอะไรล่ะหวังเอาครับแล้วเราจบจากนั้นเป็นไงอยู่ทั้งชีวิตเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะแกบวกครับก็ณตอนนี้ก็คือว่าสะสมอย่างเดียวแล้วนะครับก็ที่เห็นกันที่ผมจะขายเป็นบางรุ่นแล้วครับตอนนี้คือรุ่นอื่นน่ะอาจจะคือก็ขายกันทั่วไปนะครับแบ่งเวฟมั่งไรมั่งใช่รถตลาดก็คือว่าเพื่อหารายได้ใช่มันต้องเลี้ยงชีพทุกคนแหละนะครับแล้วก็พามาให้ดูว่าเป็นคนที่เนี่ยเขาเรียกเอาผมเรียกว่าเป็นดงแล้วกันดงเอ็นโปนะครับของจริงของจริงก็คือปัญหาคนที่จะเก็บรถอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะครับคนที่เขามีเงินถุงเงินถังแต่คนที่เริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะแล้วก็สะสมต่อยอดมาเรื่อยๆจนมามีจนทุกวันเนี้ยก็คือนี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับคนที่ชอบ2จังหวะนะครับก็คือผมก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะครับไม่มีเงินนะครับแต่ว่าใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความพยายามด้วยนะครับอดทนเสาะหากว่าจะเจอนะครับแล้วก็ต้องมีเค้าเรียกอะไรใช้สมองของเรานี่แหละ1สมองกับ2มือนะครับสู้กันไปนะครับก็คือมันมาทำเนี่ยคือให้เป็นแรงบันดาลใจไม่ได้ให้ว่ามาอวดมาโอ้ให้คนอิจฉานะครับถามว่ามีเงินมาจากไหนมาซื้อรถก็ทุกอย่างที่เห็นคือผมกล้าพูดเลยว่าผมใช้เงินหมื่นเดียวใช่เริ่มจาก 10,000 บาทนะครับมาลงทุนในการทำนี้ใช่ใช่ก็คือว่าจนทุกวันนี้คือช่างเนินสบายมีเป็นยังจนอยู่ยังบอกไม่ได้ผมไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือว่าเขาอยู่แบบนั่นแหละก็เหมือนผมนั่นแหละทำรถก็บิ้วรถทำอะไรขายไปนะครับแต่ว่าถามว่าเขามันก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเริ่มจะอยู่ตัวเริ่มอยู่ได้ถ้าทำเราจะมีถ้าหยุดมันก็ไม่มีนะครับแต่ว่าก็คือไงล่ะมันก็ไว้เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่ชอบที่รักบางคนอาจจะมีรถคันนึงนะครับแต่แต่งแบบว่าก็คือสวยงามแต่บางคนอาจจะแบบว่าคือชอบอะสะสมอะไรเงี้ยศึกษานะครับศึกษาเวลาจะซื้อเวลาจะอะไรศึกษาถ้ามีปัญหาปรึกษาได้ไหมเรื่องได้เรื่องเอ็นโปเรื่องอะไรได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวครับเรื่องอะไรครับเรื่องเงินโอเคก็ให้เฟซได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าทำแต่ละคลิปผมจะมีคนถามอยู่แล้วแหละมีคำถามแน่นอนเดี๋ยวผมลิงก์เฟซไว้แต่ละหลายคนนะเล่นเอ็นโปผมว่ารู้จักแน่นอนก็ทำได้ครับถ้าเล่นเอ็นโปเล่นตระกูลฮอนด้าผมว่าต้องรู้จักคนนี้นะครับนี่แหละครับคนบ้าทูทีของจริงก็วันนี้ก็เอานี้นิดหน่อยพอของปากของคอนะครับเดี๋ยวพวกรูปรถรูปอะไรก็ดูกันในคลิปเอาก็ขอขอบคุณช่างเนินมากนะครับที่ว่าสละเวลาวันนี้นะครับก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะมาก็คือทำเลยเอากันสดๆนะครับก็ขอบคุณอีกทีนึงครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับซับเละๆใส่ลาบนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกัน EP หน้านะครับผมจะพาไปหาคนบ้าทูทีกันอีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ